ครับหน้าจอนะครับให้เปิดมาหน้ามีลักซ์นะครับมีลักซ์ถ้าหน้า a อร์เพยไม่ใช่นะครับ a อร์เพยใช้กับ iPhone เท่านั้นครับ s a m s u n ว Vivo, o p p ปโป้ฮุเออร์เอ็อยใช้มีลักซ์ครับไม่ต้องไปเปิด a อร์เพยครับเข้าไม่ได้ครับนะครับจากนั้นนะครับมาที่มือถือครับนะครับถ้าสกินเมลลิ่งเข้าไม่ได้นะครับถ้าสกินเมลลิ่งเข้าไม่ได้ให้ใช้แอป NT Box นะครับ NT นะฮะ B O X ntbox นะครับเป็นแอปนี้ครับพอเราพิมพ์ ntbox เนี่ยชื่อมันจะเป็นชื่อภาษาไทยนะฮะโปรแกรมสะท้อนหน้าจอนะครับน้าเนี่ยเป็นตัวเนี่ยฮะอันนี้ครับป๊าเข้าเลยครับนี่มือถือซัมซุงนะครับครับอันนี้ผมโหลดแล้วนะครับโหลดเสร็จกุ๊บกดเปิดครับครับจะมีเขียนว่าส่งหน้าจอตรงกลางนะครับอ๋ออย่าลืมเปิด wi-fi ก่อนนะครับแม้จะใช้เน็ตมือถือก็ตามนะครับเข้าไปออน wifi ไว้เฉยเฉนะครับไม่งั้นมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับ มือถือพวกหัวเบย v วีโวอะไรพวกนี้มันบังคับให้เปิด Wi-Fi แต่ไม่ต้องใช้ Wi-Fi นะครับเข้า Wi-Fi ไปเปิดเฉยๆนะครับแล้วก็ต่อเน็ต 3G 4G ก็ใช้ได้ปกติครับนะครับจากนั้นต่อครับมาที่แอปกดที่คำว่าส่งหน้าจอครับนะครับมันจะค้นหาอุปกรณ์ครับครับสักครู่ครับหากมันค้นแล้วไม่ขึ้นว่าไม่ขึ้นอะไรหรือว่าเขียนว่าพบไม่พบอุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับให้ทำแบบนี้ครับ ให้เนี่ยฮะมันจะขึ้นแบบนี้นะไม่พบอุปกรณ์พร้อมใช้งานให้กดนะครับกดมาที่หน้า a i r p เหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็กดซ้ำอีกครั้งครับให้มันกลับไปหน้ามีราคานะครับครับนะฮะแล้วมันก็จะค้นหาอุปกรณ์แล้วมันก็จะเชื่อมต่อครับจบครับเห็นไหมครับเป็นหน้าเดียวกันแล้วครับ สรุปง่ายๆคือเข้าหน้ามิลลาร์คสนะครับของ Q1 ไปโหลดแอป NT-Box มานะครับนี่เข้าแอปกดส่งหน้าทีวีนะครับเดี๋ยวผมทำใหม่ให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยครับครับหนา้ามิล c า s t สนะครับนะครับไปโหลดแอป NT-Box มาครับพอเข้าแอปปุ๊บจะขึ้นแถบกดส่งหน้าจอ ครับมันก็จะค้นหาอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อครับอย่าลืมนะครับถ้าค้นหาอุปกรณ์ไม่เจอให้กดที่คีย์วันหนึ่งครั้งไปหน้า a i r p l a y แล้วก็กดซ้ำอีกหนึ่งครั้งให้กลับมาหน้ามีลาคารดก็ใช้ได้แล้วครับ